กรมสมเด็จพระเทพทรงพระอาการดีขึ้นเสด็จกลับวังสปทุม5กุมภาพันธ์นี้วันที่4กุมภาพันธ์สำนักพระราชวังประกาศแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่4ความว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างเมื่อวันพุธที่20มกราคมพ.ศ.2564เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์และการถวายกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกำลังพระวรกายเป็นไปด้วยดีตามลำดับคณะแพทยศาสตร์ได้รายงานเพิ่มเติมว่าบัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณวังสปทุมในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นี้ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่งอันหนึ่งสำนักพระราชวังจะจัดให้ลงนามถวายพระพรถึงวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เวลา 16:30 นจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันในหลวงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฎีใหม่แก่ปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โคกหนองนาแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โคกหนองนาเมื่อวันที่29มกราคม2564เพื่อน้อมนำพระราชดำริไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไปการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์อักษรพระปรมาภิไธยวปรไว้ด้านบนของภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรกรที่น้อมนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โคกหนองนามาปฏิบัติใช้เป็นแบบบ่อย่างประกอบด้วยปั้นโคกสร้างหนองและทำนาด้วยรอยยิ้มอาทิเตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชผลการเกษตรปลูกข้าวและให้อาหารปลาพร้อมพระราชทานข้อความว่า VORKORAJ YAKS PLUS Sustainable Agronomy และทรงลงพระปรมาภิไธย29 TH ยาน64ราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมFebruary 6, 2021ข้อ1กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ.2564เป็นต้นไปข้อ2ให้ยกเลิกความใน 1. ของข้อ3แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ.2563และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 1. ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ.2564ถึงวันที่31มีนาคมพ.ศ2564ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีกข้อ3ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินสมทบบัญชีกท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ.
2563และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทนข้อ4ให้อัตราเงินสมทบของงวดเดือนมกราคมพ.ศ.2564เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีก.ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ.2563ให้ไว้ณวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ.2564 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา33ในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนโดยลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายกรณีทุพพลภาพกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพของผู้ประกันตนงวดเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ2564และงวดเดือนมีนาคมพ.ศ. 2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้แต้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 แต้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19แต้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักโพสต์รูปใบรับเงินบริจาคพร้อมใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิรามาธิบดีลงไอจีแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนพร้อมกับข้อความว่ารามาฟาวเดชั่นคำว่าให้ไม่สิ้นสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเหพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่าคุณณัฐพรเตมีรักมีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท 500,000 บาทถ้วนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีตนไตรตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัวให้ปราศจากสัพโรคาพาธปราศจากอุปัตวันอันตรายทั้งปวงและเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยตลอดศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรปรีราประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีประกาศณวันที่6กุมภาพันธ์2564อ่านข่าวเบิร์ดเดย์คนพิเศษแต้วณัฐพรฉลองวันเกิด32ปีหวานใจไฮโซไนอวยพรสุดหวานอ่านข่าว21วันอาจบวกได้แต้วกลับมาทำงานเบรกเหรียญเจ้าแม่เผยอาการมะตูมแต้วทุ่มครึ่งล้านทำบุญวันเกิดทั้งนี้นางเอกสาวมีวันคล้ายวันเกิดวันที่6กุมภาพันธ์2532